พาไปดูภาพรวมๆของเซตอินด x กันก่อนเราจะพบว่าในช่วง2องถึงสวันที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยยังคงไซด์เวย์นะครับบางช่วงเวลาอาจจะผมมีผลกระทบจากทางโอไมครอนอยู่บ้างทําให้บางช่วงเวลาตลาดหุ้นร่วงลงขณะเดียวกันบางวันก็ขยับขึ้นมาได้อย่างเมื่อวานนี้ขยับเพียงแค่1จุดเท่านั้นเองจะพาไปดูว่าในขณะที่ตลาดกําลังรอความชัดเจนเรื่องของโอไมครอนว่าจะไปทางไหนหมายความว่าจะสร้างผลกระทบรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน กลยุทธ์ที่นักลงทุนควรจะพิจารณาในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างเรามีมุมมองจากนักวิเคราะห์มาฝากกันนะครับเริ่มกันจากคุณอภิชาติผู้บรรเจริดกุลครับผู้มีการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ซิส,สโ,กโก้ให้มุมมองแบบนี้ครับว่าในการประชุมธนาคารกลางสำคัญสาคัญหลายแห่งในต่างประเทศรวมไปจนถึงการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในเดือนนี้เกือบทุกแห่งจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหมือนเดิม แต่ในการประชุมของ f ฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐทิสโก้คาดการว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นการปรับเพิ่มการคาดการเงินเฟ้อและอาจจะพิจารณาเร่งลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือว่า QE tapering ครับปัจจุบันนะครับเดือนละ15,000 0้ 15, ล้านเหรียญสหรัฐอาจจะลดลงมากถึงเดือนละ30,000ล้านดอลลาร์สาหารัฐก็จะทำให้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ยุติลงเร็วขึ้น เป็นมีนาคมปีหน้าเดิมทีคาดการว่าจะยุติลงกลางปีคือประมาณมิถุนายนแล้วทิสโก้ก็คาดการว่าประมาณการแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตหรือดอทพลอตก็จะบ่งชี้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกจะเร็วขึ้นจากปี66มาเป็นปี65คือเป็นปีหน้าครับแต่ประเมินว่าการคาดการการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นในตอนนี้จะไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อตลาดมากนัก เพราะว่าเฟดฟันฟิลเจอร์สในปัจจุบันสะท้อนโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี65หาจำนวน2ครั้งไปแล้วครับเดือนนี้มีเรื่องที่ต้องติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด1 9ที่กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งในยุโรปหลายประเทศเริ่มกลับมาใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้นครับแล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่คือโอไมครอนนอกจากจะมีรายงานข่าวว่าระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าแล้ว ยังสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ด้วยทําให้วัคซีนที่ใช้กันอยู่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ครับภายใต้ปัจจัยทั้งหมดที่พูดมาทิสโก้มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะผันผวนจนกว่าจะมีข้อมูลสายพันธุ์โอไมครอนมากขึ้นกว่าเดิมข้อมูลมากขึ้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนครับแล้วระหว่างนี้ก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดว่าจะลุกลามออกไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งการตอบสนองของราคาหุ้นก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาด และการเลือกใช้มาตรการควบคุมของแต่และประเทศเป็นสําคัญนี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับแต่ถ้าจะประเมินในแง่ของผลกระทบของโอไมครอนต่อตลาดหุ้นไทยรอบนี้แล้วเราไปอ้างอิงจากการระบาด2รอบก่อนหน้านี้คือเมษาถึงพฤษภาคม64รอบหนึ่งแล้วก็กรกฎาคมถึงสิงหาคม64อีกรอบหนึ่งเราจะพบว่าหุ้นไทยดัชนีปรับตัวลงมาจากจุดพีค รอบแรกเมษาถึงพฤษภาลงไป60จุดกรกฎาคมถึงสิงหาคมลงไป120จุดแล้วไปดูปัจจัยพื้นฐานในแง่ของค่าเฉลีย่ยอัตราราคากำไรล่วงหน้า12เดือนข้างหน้าและปัจจัยทางเทคนิคทิสโกรประเมินว่าเซตอินด x มีในยะสำคัญเหมาะกับการที่จะเข้าไปทยอยสะสมรอบนี้มี2ระดับด้วยกันครับแนวรับแรกที่ประมาณ1 5 9 0ถึง1,600จุด และแนวรับที่2คือ1,500ถึง1,530จุดภายใต้มุมมองที่บอกไปทั้งหมดทีสโก้แนะนำว่าในช่วงนี้นักลงทุนควรจะปรับพอร์ตตั้งรับแล้วก็ถือเงินสดในพอร์ตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงของโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่คือโอไมครอนที่มีผลชุชุดดัชนีให้ย่อตัวลงมา มีโอกาสจะได้เห็นเม็ดเงินในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ S S F และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ R M F จะไหลเข้ามากที่สุดเดือนนี้เพราะนี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธในการเลือกหุ้นเน้นไปที่หุ้นเชิงรับขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็ปันผลดีครับหุ้นแนะนำของทิสโก้ที่ฝากไว้ก็อย่างเช่น a d v a n c e และก็ Echo ไปรวมกับหุ้นที่มีแนวโน้งกำไรปีหน้าจะเติบโตดี อิงกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศแนะนำชี้เป้าไปที่ HomePro, JWD, RBF แล้วก็ TTB นี่คือมุมมองของทางทิสโก้ที่ฝากไว้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9สายพันธุ์โอไมครอนไม่มากนักนะครับยังต้องประเมินและก็จับตาดูสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดทั้งในแง่ของการระบาดแล้วก็ในแง่ของการควบคุมการระบาดของประเทศต่างๆด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t n e n t ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n e n t ดช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ